ไม่แน่ว่าความกลัวเกรงต่อหมาป่ามองโกอาจจะเริ่มขึ้นในตอนนั้นนี่คือสัตว์ประชนที่ผู้คนนับถือขอบคุณพลังลึกลับนั่นที่ได้ช่วยชีวิตของผมเอาไว้ผมรู้สึกเหมือนได้เปิดประตูที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของชาวทุ่งหญ้าบานนั้นออกมา